สองเสียงผมเร้านั่นเองครับมันเร้าครับคนอื่นก็ทำไม่ได้หรอกไม่เชื่อต้องไปหาคนทำดูเสียครับยังไงก็ไม่ได้เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับเดือนนี้ผมจึงไม่วิตกโอกระเพื่อมใดๆไงเพราะผมรู้ว่าพลังของข้าคงที่เนี่ยมันจะขนาดไหนเพียงแต่ลุงออกปล่อยเสียงไม่ว่าจะเป็นปล่อยเสียงปล่อยแสงลุงออกได้ทั้งนั้นแหละเสียงก็ได้แสงก็ได้ถ้าแสงก็ได้ไงตัวแอลนี่ครับไลท์เห็นไหมตัวนี้มันมีความหมายสองอย่างนะครับแอลก็คือลุงเอ็มอีก็คืออ่านว่ามีแปลว่าฉันก็คือตัวลุงหงอกเนี่ยแล้วพอเวลาเป็นลุงหงอกก็คือพิโอนิจี้เนี่ยครับใช่ไหมก็คือตรงนี้เองง่ายไหมล่ะง่ายเยอะเนาะก็มีแค่นี้ครับนี่คือตัวลุงหงอกแหละจำไม่ด้วยครับอันนี้คือตัวตนของลุงหงอกที่แท้จริงทำไมผมถึงให้สัญลักษณ์มันใหญ่กว่าทางด้าน EMC Square เนี่ยผมจะรู้ว่ามันใหญ่กว่าแน่ๆเห็นไหมครับก็เพราะตรงนี้นะฮะจึงอยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบเพราะว่าเมื่อท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็อยากจะให้รู้กันและกันทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกนะฮะเอาสิ่งที่ลุงหงอกมีเนี่ยมาใช้กับตัวท่านให้ได้เพราะผมมุ่งหวังมากที่จะให้ท่านได้รับนะครับ อ่ะเป็นคำถามต่อนะครับทางด้านเฟซไม่มีคำถามนะครับมีก็สอดใส่เข้ามาหน่อยนึงตอนนี้กลับมาทาง YouTube นะครับภาพเสียงคมชัดมากโอเคครับก็ดีเพราะเสียงเราหน้าวันนี้เราใช้ไมโครโฟนราคาแพงมากนะครับราคาตั้ง 8,000 นะครับที่อยู่ที่อกผมเนี่ยซื้อมาตั้ง3ชุด 8,000 กว่านะครับ โอเคโอเคครับขอถามลุงออกค่ะหนูรู้สึกว่าลุงออกเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งนอกในร่างกายของหนูอย่างลึกซึ้งและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลุงออกเหมือนได้อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของพุทธองค์จริงแท้ครับอย่าลืมว่าผมเป็นคนที่พูดเองผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมเวลาพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระวรกายของพระองค์นั้นถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดเหลือแต่พระธรรมซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศเข้าใจไหมผมเรียกว่าเป็นมรดกของโลกแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับมรดกตัวนี้สัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์โดยชอบธรรมมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนเพราะฉะนั้นคุณเทียมจันทร์ที่บอกมาเนี่ยนั่นนะฮะก็ได้รับสิทธิ์ก่อนก็ได้รับสิ่งนี้มันแต่มันทำไมมันถึงมาลงถึงลุงหงอกก็บอกแล้วลุงหงอกก็บอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังหรือจึงมาบอกนั่นเองมีแล้วจึงนำมาให้ถึงที่ถึงบ้านท่านนะครับก็พยายามพูดคำนี้อยู่เสมอๆกันจริงๆพระธรรมพระเจ้าที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยเป็นทั้งมรดกของโลกใบนี้และเป็นมรดกของจักรวาลนี้ด้วยนะให้ดูไว้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่คือคำพูดลุงหงอกพูดกันมานานมากคำนี้ครับนานเหลือเกินมันถึงจะมาถึงวันนี้เวลานี้
มันมีเครื่องมือสื่อสารได้เห็นได้ชัดเจนอันนี้มันยังมีดีเลย์อยู่นะเนี่ยครับจะมาทาง YouTube นี่ดีเลย์แค่ 2-3 วินาทีส่วน Face ดีเลย์ตั้ง 7-8 วินาทีถ้ามันถึงเรียลไทม์หมายความว่ามันไม่มีดีเลย์แปลว่า1วินาทีเนี่ยแป๊กคำพูดผมเป๊ะเนี่ยมันจะไปถึงกันทั่วทั้งหมดทั่วกันทั้งหมดเลยทั้งโลกไปเนี่ยครับมันไม่ช้านั่นเนี่ยยิ่งจะมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นลุงจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมสิ่งใดๆเพราะว่าลุงมีสิ่งเหล่านี้ที่จะให้มนุษยชาติครับทุกวันนี้สื่อสารมากง่ายมากๆนะเปิดเฟซเป็นส่วนตัวหน่อย YouTube เป็นส่วนตัวหน่อยแค่นี้ก็สื่อสารได้หมดคนทั้งโลกแล้วจริงๆบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเพราะผมรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมายมหาศาลกับมนุษยชาติคนที่รับก่อนก็พยายามรับนะครับรับไปเถอะครับท่านรับเป็นของฟรีด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเห็นไหมครับลองคิดดูว่าตรงนี้ประโยชน์มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนทีนี้เมื่อเวลาคุณเทียมจันเนี่ยได้รับตรงนี้แล้วนะมันจะพัฒนาเข้าไปสู่ร่างกายจะแข็งแรงครับตื่นเช้ามาไม่อยากจะลุกจากที่นอนมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับสังเกตให้ดีๆสังเกตมากๆครับครับอย่ามาเชื่อลุงงอกขอเพียงความเข้าใจถ้าเป็นไปได้ ครับฟังให้ทันทุกท่านนั่นแหละครับประโยชน์อยู่ที่ท่านยืนยันว่าประโยชน์ที่ท่านทั้งหลายผมนี่ได้รับประโยชน์แล้วล่ะที่สามารถรักษาตัวเองได้โรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีสิทธิ์มาเบียดเบียนลุงออกไม่มีทางเบียดเบียนได้เลยท้ามันทุกตัวด้วยไอ้ที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นแหละจากวันหนึ่งจะประกาศตัวตนท้าให้มันเด็ดดวงไปเลยเด็ดสติไปเลยถ้ามันรู้ว่าไผเป็นไผให้ดูนะครับฉบองให้ทราบไว้โรคนู่นนี่นั่นเชื้อนู่นนี่นั่นเขาพูดใส่มานั่นนะครับอาหิวาตกโรคมันอยู่ตรงไหนวะเรียนใส่แก้วที่จะกินให้มันดูเดี๋ยวนี้อาตมาน้องเนี่ยจะท้าทายมันไปลักษณะนั้นเลยครับหรือแม้แต่คำว่าไข้เลือดออกเนี่ยดูสิสมมตินะฮะวิธีคิดของผมง่ายนายกอใครคนใดคนหนึ่งถูกระบุว่าเป็นไข้เลือดออกเอาเลือดคนไข้นั่นนะมันฉีดใส่ลุงงอกซิมันจะตายไหมจะรู้ไหมนี่แหละคือวิธีการท้าทายลุงงอกเราบอกให้ทราบไว้นะครับเอาจริงๆคอยดูคงเป็นไปได้ในวันหนึ่งข้างหน้านะครับคงเป็นไปได้ครับองค์ความรู้ตะวันตกต่อไปนี้นะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะถูกย้อนแย้งกันไปหมดนะครับ 2-300 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักขึ้นไปลำดับเลยทั้งที่พืชเรากินมันพ่อแม่เป็นยูกยามาตลอดวันหนึ่งมันก็บอกว่าเป็นพิษเป็นเสพติดก็ให้เรื่องแค่นี้แหละครับมันทำให้เพี้ยนไปหมดเปลี่ยนไปหมดกลับคืนมาครับเอาคืนมาออกกฎหมายแม่งเลยอย่าไปสนใจกับตะโลกตะวันตกพืชทุกต้นอยู่บ้านกูเป็นยาหมดมันจะเป็นโง่นะครับหนามนุษย์ใช่ป่ะพืชทุกต้นในแผ่นดินสยามนี่เป็นยาหมดต้องให้ลุงออกจัดการพวกนี้มันจะยากนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาส้อยสัตว์เล็กตัวน้อยแม้กระทั่งดักแด้ก็เป็นยาเอามันอย่างนั้นเลยให้มันชัดไปเลยประกาศศักดาไปเลยนอกนั้นเป็นพิษหมดเคมีเป็นพิษหมดจริงๆนะใครบอกว่าเป็นยาเอาปากมาจับยัดปากแม่งเลยประมาณนั้น
ทอดี